ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่10มิถุนายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน4คู่นะครับคู่ใหญ่ก็เป็นทางด้านของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทางด้านของงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับเรือใบสีฟ้าวันนี้อยู่ในฐานะเจ้าบ้านนะครับแข่งกันที่อัลตาเติร์กนะครับตุรกีนะครับอีก3คู่ที่เหลือเป็นทางด้านของสวีเดนออสเวนคาร์นะครับวาราโมเจอกับเปาโมนะครับทีมขวัญใจมหาชนวันนี้จะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของคักมาเจอกับเดเกอร์ฟอร์ดนะครับคู่สุดท้ายก็เป็นทางด้านของวาเบอร์ครับเจอกับทางด้านของฮามสตัดนะครับทั้งหมด4คู่วันนี้อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้ทั้งหมด5คู่นะครับ VP ของเรานะครับเป็นทางด้านของมิทิแลนด์นะครับเป็นต่อที่ราคาเสมอนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลานะครับเพ่งเล็งไปที่มิทิแลนด์ครับ VIP ของเรานะครับสุดท้ายครับจบเกมเป็นทางด้านของมิทิแลนด์ครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0กับวีบอกนะครับคู่นี้ก็จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มๆเลยครับสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจจะรับทีเด็ดรับทัศนะเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ทักทายกันเข้ามาได้ที่ LINE แอดของเรานะครับ @sai ครับ 100ia นะครับมาติดดาว VIP ของเรานะครับมีทีเด็ดให้ท่านทุกวันแบบนี้นะครับไม่มีวันหยุดนะครับจะได้เงินกันแบบจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เจอกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับเตะกันตี2ตรงที่อัลตาเติร์กอิสตันบูลนะครับสนามที่อิสตันบูลวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูดีครับอากาศดีนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยปี2011นู่นเลยนะครับย้อนไปนะครับเป็นเจอกันในซุปเปอร์คัพนะครับแมนซิตี้เอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของเกมกระชับมิตรครับอินเตอร์ชนะได้3-0นะครับวันนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าใครนะครับจะได้บิ๊กเอียร์วันนี้ไปนะครับผลงานของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับแมนซิตี้เพิ่งเอาชนะแมนยูมานะครับในศึก FA ครับ2ประตูต่อ1คว้าแชมป์ที่2มาได้วันนี้มาลุ้นแชมป์ที่3นะครับจะได้ทริปเปิลแชมป์หรือไม่นะครับในฤดูกาลนี้ก่อนหน้านั้นครับนัดปิดฤดูกาลแพ้เบรนท์ฟอร์ด 1-0 ครับเสมอไบรตันชนะเชลซีครับแล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยผ่านรีมัดริดครับรอบที่แล้วเนี่ยผ่านมาได้แบบขาดรอยนะครับชนะในบ้านเนี่ย 4-0 ก่อนหน้านั้นไปเยือนนะครับก็เสมอกับเรอัลมาดริดมานะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานบ้านครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะโตริโน่ครับ1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นชนะอาตาลันตาในบอลถ้วยของอิตาลีนะครับเป็นโคปาอิตาเลียเนี่ยเอาชนะฟิออเรนติน่ามาได้ในนัดชิงนะครับเก็บแชมป์มาได้นะครับนัดนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าถ้วยที่2นะครับจะได้หรือไม่สำหรับอินเตอร์นะครับมาดูผู้เล่นกันต่อครับทางด้านของลูกทีมเป๊ปกัวเดียล่านะครับแมนซิตี้มาในรูปแบบ 3-2-4-1 นะครับมากันครบทีมทีเดียวนะครับผู้สาตูเป็นแอนเดอร์สันนะครับหลัง3ตัวครับเป็นรูเบนดิอาร์ตอาเก้ไควอเกอร์อยู่ทางด้านขวานะครับเกมรับมี2คนเช่นเคยครับเป็นโรดี้ยืนคู่กับจอห์นสโตนนะครับเกมรุกเนี่ยอัดมา4คนนะครับกองกลางเนี่ยอัดจริงๆมาแล้วเนี่ย6คนนะครับทางด้านซ้ายเป็นแจ็คกี้ลิชครับทางด้านขวาเป็นเบอร์นาร์โดซินวานะครับคู่กลางเพย์เมกเกอร์นะครับเป็นอีคายกุนโดกันเช่นเคยนะครับยืนคู่กับเควินเดอบรอยแล้วมีหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเกมรุกจัดจ้านจริงๆนะครับทางด้านของแมนซิตี้ทางด้านของอินเตอร์มิลานบ้างนะครับมาในรูปแบบ 3-5-2 นะครับแพ็คเกมรับมาแน่นอนครับลูกทีมของอินซากี้นะครับผู้สาตูเป็นโอนันน่านะครับหลัง3ตัวครับมีอาเชอร์บี้นะครับดามิเอนอยู่ทางด้านขวานะครับทางด้านซ้ายเป็นบาสโตนี่ฟูลแบ็คใช้ดัมฟิตนะครับทางด้านขวาทางด้านซ้ายเป็นดิมาโกกองกลางครับบาเลล่านะครับขนาด6กลูรวมถึงทางด้านของโบโซวิชนะครับเกมรุกเนี่ยกองหน้าใช้หน้าคู่นะครับเป็นทางด้านของอีดินเชโกยืนคู่กับทางด้านของลาวตาโลมาร์ติเนสนะครับที่เจ็บไปเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับลูกทีมของอินซากิครับยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับทางด้านของมาคิตายานรวมถึงทางด้านของคอเลอานะครับถ้าวัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วนะครับทางด้านของแมนซิตี้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับรวมถึงทางด้านของรูปแบบของฟอร์มนะครับส่วนทางด้านของการลงเล่นเนี่ยนัดล่าสุดทางด้านของแมนซิตี้เพิ่งลงเล่นไปวันที่3นะครับ
เช่นเดียวกับทางด้านของอินเตอร์มิลานที่ลงเล่นนัดสุดท้ายไปวันที่3เช่นเดียวกันนะครับพักมาเท่ากันนะครับสำหรับคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในการพักผ่อนนะครับรวมวันนี้แล้วก็7วันพอดีนะครับในการพักทีมมานะครับความพร้อมค่อนข้างจะสมบูรณ์เหมือนกันเกือบทั้งคู่นะครับมีแค่อินเตอร์เท่านั้นที่ต้องรอเช็คความฟิตของหลายคนนะครับมาดูราคาต่อครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดราคาที่1ลูกเต็มน้ำขาวนะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็มนะครับ2ลูกครึ่งเนี่ยน้ำบวก10นะครับราคาที่2ราคารองนะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำล้นทางด้านของอินเตอร์มิลานน้ำขาวถึงน้ำบวก10นะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะไหลขึ้นไหลลงอยู่นะครับทางด้านของฝั่งอินเตอร์มิลานทางด้านของสกอร์สูงครึ่งแรกครับอยู่ที่1ลูกเต็มน้ำขาวนะครับคู่นี้น่าสนใจทีเดียวนะครับในสกอร์สูงด้วยนะครับเพราะว่าเกมรุกเนี่ยจัดจ้านเหมือนกันทั้งคู่นะครับทางด้านของแมนซิตี้โหมเกมบุกเข้าใส่อย่างแน่นอนนะครับจัดทีมมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มในการทำทีมรูปแบบนี้ของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าระหว่างทางด้านของเรอัลมาดริดรวมถึงทางด้านของแมนยูนะครับที่เจอกับทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยถ้าใช้352เนี่ยของอินเตอร์มิลานนะครับพอมาแพ็คยืนเกมรับเนี่ยก็จะเป็น532นะครับค่อนข้างที่จะแน่นทีเดียวนะครับลูกทีมของอินซากี้ช่วงหลังนี้นะครับในการทำเกมรับนะครับทางด้านของการเสียประตูเนี่ยช่วงหลังเนี่ยอินเตอร์มิลานก็ยังเสียเยอะอยู่นะครับทางด้านของแมนซิตี้ยังดูดีกว่านะครับราคานี้นะครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับด้านของแมนซิตี้ครับเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับแต่ต่อเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับลูกควบลูกครึ่งหรือ1ลูกเต็มเนี่ยแพงนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับน่าจะแตกต่างจากทางด้านของเรอัลมาดริดแล้วก็แมนยูพอสมควรนะครับหลังจากที่ทำฟอร์มมาได้ค่อนข้างที่จะดีในลีกนะครับรวมถึงทางด้านของบอลด้วยในลีกด้วยทางด้านแมนซิตี้ถ้าจะเจาะนะครับถ้าเจาะเนี่ยถ้าเจาะตรงๆเนี่ยอาจจะมีลุ้นกว่านะครับก็ต้องมาดูว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าที่มีประสบการณ์เยอะเนี่ยจะเจาะอินเตอร์มิลานเข้าหรือไม่นะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าอาถรรพ์นะครับของอินเตอร์มิลานเนี่ยที่มีผู้เล่นของโครเอเชียอยู่นะครับจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่นะครับก็หยิบยกกันขึ้นมาในสายมูเลยครับว่าทางด้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยมีผู้เล่นที่เป็นโครเอทนะครับอยู่1คนนะครับทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยต้องมาดูครับว่าไม่มีผู้เล่นโครเอทจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่แชมป์นี้เป็นทางด้านของเป๊ปกัวร์ดิโอล่านะครับที่ยังไม่เคยได้กับทางด้านของแมนซิตี้ครับนัดนี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างมากครับ90นาทีเหล่าร้อยหลามองว่าครับทางด้านของแมนซิตี้ถ้าเจาะเข้าเนี่ยก็น่าจะมีลุ้นอยู่นะครับที่จะคว้าแชมป์ได้90นาทีนะครับแต่ถ้าต่อเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าทางด้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับสำหรับเทคนิคของอินซากี้นะครับในฤดูกาลนี้ทำงานผลงานดีพอสมควรนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลมานะครับก็เริ่มจะลงตัวมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าระลาขอญาตเสี่ยง90นาทีไปที่อินเตอร์มิลานครับให้รองที่อินเตอร์มิลานราคาลูกควบลูกครึ่งครับน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกใน90นาทีนะครับคู่นี้ครับจังหนับรับตังครับแล้วก็แมนซิตี้น่าจะคว้าแชมป์ได้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับของค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของวาลาโมเจอกับเมาโมนะครับ2ทุ่มตรงครับเตะเร็วนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับเมาโมกินไม่อร่อยครับเสมอกับวาลาโมไป0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นมาเยือนก็เสมอไป 0-0 นะครับที่ชนะก็ชนะในบอลถ้วยนะครับ2ประตูต่อ0สำหรับเมาโมนะครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านวาราโมนะครับเพิ่งบุกไปเยือนซิลิอุสแพ้มา 2-0 ก่อนหน้านั้นไปชนะทางด้านของฮามาบี้มานะครับ 2-0 เช่นกันแพ้2นัดแพ้คักมาแพ้เอลบอกนะครับชนะวาเบิร์กได้นะครับทางด้านของเมาโมครับมีสะดุดให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่นัดล่าสุดครับชนะเดโกฟอร์ดไปถึง5ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนเอลบอกแพ้ไป 3-0เสมอ5เข่น 2-2 ครับชนะฮาร์มสตัดนะครับชนะ AIK โซน่านะครับชนะวาเบิร์กชนะฮัมมาบี้นะครับที่เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับทางด้านของเมาโม่ช่วงหลังมีสะดุดนะครับเพราะว่าผู้เล่นบาดเจ็บนะครับตารางคะแนนครับเมาโม่อยู่อันดับที่1นะครับนำเป็นจ่าฝูง11นัดมี28คะแนนนะครับชนะ9เสมอ1แพ้1นะครับทางด้านของวาราโม่ครับอยู่อันดับที่12นะครับอยู่อันดับที่11นะครับ11นัดมี12คะแนนครับชนะ4แพ้7ยังไม่เสมอใครนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมครับสำหรับทางด้านของราโมที่ทำเงินได้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทีมต่อหรือทีมรองนะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเมาโม่ครับเปิดราคามาที่1ลูกเต็มนะครับน้ำลบ10ราคารองครึ่งควบลูกอยู่ที่น้ำบวก10ครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้อาจจะเป็นสกอร์ต่ำนะครับเพราะว่าเจอกันทีไรเนี่ย2นัดล่าสุดเสมอ 0-0 นะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเมาโม่ทำเกมรุกได้ค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่ยิงไม่ขาดนะครับยิงไม่เข้านะครับราคา1ลูกเต็มถือว่ายังแพงอยู่นะครับสำหรับเมาโม่เกมเยือนเมาโม่เกมเยือนนัดสุดท้ายก็คือไปแพ้มานะครับนัดนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะปรับทีมมายังไงนะครับคู่นี้เราร้อยหลายเชื่อว่าครับทางด้านของเมาโม่ยังเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งมาตรฐานทีมแล้วก็ผู้เล่นเพราะฉะนั้นคู่นี้เมาโม่น่าจะเก็บ3แต้มได้ครับให้ต่อที่เมาโม่ครับราคาครึ่งควบลูกครับในคู่นี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของคักมาครับเจอกับเดเกอร์ฟอร์ด2ทุ่มตรงเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของเดเกอร์ฟอร์ดนะครับชนะได้ในบ้านครับ2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเป็นคักมาครับวันเวย์อยู่ฝั่งเดียวนะครับชนะ 2-0 แล้วก็ 4-1 ด้วยซ้ำนะครับคู่นี้อาจจะเป็นสกอร์สูงนะครับน่าสนใจทีเดียวผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของเจ้าบ้านคักมาก่อนนะครับเพิ่งบุกไปเยือนเสมอนะครับกับ AIKโซน่ามานะครับ1ประตูต่อ1ก่อนนั้นชนะนอร์โคปิงไป 2-1 ไปเยือนวาราโมชนะ 1-0 นะครับทางด้านของเดเกอร์ฟอร์ดนะครับไปเยือนเมาโมนัดล่าสุดมาแพ้มาถึง 5-0 ครับโดนถล่มมายับเลยก่อนนั้นเสมอมา2นัดติดครับเสมอวาเบิร์กเสมอฮัมมาบี้นะครับที่ชนะเนี่ยชนะในบ้านนะครับชนะ AIK โซน่าครับเกมเยือนแพ้ตลอดเลยนะครับทางด้านของเดเกอร์ฟอร์ดยังไม่ต่อเนื่องนะครับสำหรับฟอร์มของทีมเยือนนะครับตารางคะแนนครับทางด้านของคักมาอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับในการเล่นพื้นที่ยุโรปนะครับ11นัด18คะแนนครับชนะ5เสมอ3แพ้3นะครับทางด้านของดิกเกอร์ฟอร์ดครับอยู่ท้ายตารางครับเหนือโซนตกชั้น12นัด11คะแนนนะครับชนะ3เสมอ2แพ้7นะครับแพ้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวสำหรับเดเกอร์ฟอร์ดนะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของคักมาครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับน้ำขาวๆใสๆแบบนี้ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของราคาบอลต่อของคักมาวันนี้นะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งครับคู่นี้ให้สกอร์สูงกันไว้เลยครับติดปลายนวมกันไว้ด้วยนะครับน่าจะเกิน3ลูกนะครับสำหรับราคาครึ่งควบลูกของคักมานะครับในบ้านเนี่ยน่าจะเก็บ3แต้มได้ในวันนี้นะครับทางด้านของเดเกอร์ฟอร์ดผู้เล่นวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่ากับคักมาเท่าไหร่นะครับคักมาเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราร้อยละให้ต่อไปที่คักมาครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหนับปรับต่างกันอีก1คู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับวาเบิร์กเจอกับทางด้านของฮาร์มสตาร์ทครับขยับขึ้นมาเตะกันที่4ทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของวาเบิร์กนะครับชนะได้1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นในบ้านของวาเบิร์กนะครับฤดูกาลปี2021วาเบิร์กชนะไป 1-0 นะครับในบ้านของฮาร์มสตาร์ทเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับมีใบแดงด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเดือดนะครับสำหรับคู่นี้เจอกันทีไรนะครับฟอร์มหลังของทั้งคู่นะครับผลงานทางด้านของวาเบิร์กครับยังไม่ชนะใครมาหลายนัดแล้วนะครับนัดล่าสุดแพ้ฮักเคนไป 2-0 ในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเดเกอร์ฟอร์ดเสมอครับ 1-1 แพ้ให้กับบอมมาปอสคาน่าครับ 2-1 แพ้นอร์โคปิงครับ 3-1 แพ้วาราโม 3-1 แพ้เมาโมถึง 6-0 นะครับแพ้มาหลายนัดแล้วนะครับทางด้านของเดเกอร์ฟอร์ดนะครับทางด้านของวาเบิร์กนะครับขอโทษทีนะครับทางด้านของฮัมสตัดบ้างครับผลงานเริ่มดีขึ้นนะครับนัดล่าสุดเสมอกับฮามาบี้ไป 0-0 ก่อนหน้านั้นไปเยือนโมบี้นะครับชนะได้ 2-0 ชนะซีริอุสครับในเกมเยือน 2-1 นะครับในบ้านแพ้กับมาโม 1-0 เท่านั้นเองนะครับชนะฮักเคนได้ด้วยนะครับ1ประตูต่อ0นะครับที่แพ้เยอะๆเนี่ยแพ้เอลบอกนะครับในเกมเยือนถึง6ประตูต่อ1นะครับเกมเยือนก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับทางด้านของฮามสตัดนะครับผลงานในตารางครับทางด้านของฮามสตัดอยู่อันดับ9ครับ11นัดชนะ5เสมอ1แพ้5นะครับทางด้านของวาเบิร์กยังไม่ชนะใครนะครับ11นัดเช่นกันนะครับเสมอไป5แพ้ถึง6นัดนะครับนัดนี้ก็ต้องเอาบ้างนะครับยิงได้แค่7ลูกครับเสียถึง22ประตูนะครับทางด้านของฮาร์มสตัดเนี่ยยิงได้11เสีย16นะครับยังมีพิสงอยู่นะครับทางด้านของทีมเยือนไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เปิดราคามาอยู่ที่เสมอลบ10นะครับราคารองเนี่ยเป็นฮาร์มสตัดนะครับต่อปปน้ำล้นนะครับทางด้านของวาเบิร์กรองปปอยู่ที่น้ำบวก10นะครับสกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ
คู่นี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าเกมรุกใครจะดุดันมากกว่ากันครับเกมรับไม่ต้องพูดถึงครับค่อนข้างที่จะยุ้ยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับเจ้าบ้านวาเบิร์กครับไม่ชนะใครมาหลายนัดครับฟอร์มยังจมดิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่ฮามสตัดครับราคาเสมอลบ10ครับน่าจะทำเงินได้นะครับถึงไม่งั้นถ้าเสมอก็น่าจะเจ้าไปนะครับมีเจ้ากับเจียครับคู่นี้ครับจังนับรับตังกันอีก1คู่ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศครับแมนซิตี้กับทางด้านของอินเตอร์มิลานคู่นี้เนี่ยเตะกันที่อิสตันบูลนะครับแมนซิตี้เปิดราคามาค่อนข้างที่จะแพงนะครับสื่อต่างประเทศแล้วก็สื่อหลายๆสำนักนะครับต่างๆนานาอาจจะให้แมนซิตี้ชนะขาดได้นะครับในคู่นี้แต่ถ้า90นาทีครับอินเตอร์มิลานก็ยังมีลุ้นนะครับว่าทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยจะเจาะไม่เข้านะครับ1ลูกเต็มสำหรับแมนซิตี้ค่อนข้างที่จะแพงคู่นี้เหล่าร้อยหลาก็เลยให้รองที่อินเตอร์มิลานนะครับในราคาลูกควบลูกครึ่งครับลุ้นว่าแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับผมในคู่นี้ครับคู่2ครับเป็นทางด้านของวาราโมกับเมาโมนะครับคิดทีมขวัญใจรถแห่อย่างเมาโมครับวันนี้เป็นทีมเยือนนะครับไปต่อทางด้านของวาราโมทีมกลางตารางครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกราคาน่าสนใจครับน่ารักน่าลุ้นกันอีกแล้วนะครับสำหรับเมาโมครับอันดับทีมนะครับมาตรฐานทีมรวมถึงทางด้านของผู้เล่นเนี่ยเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับคู่นี้ก็เลยให้ต่อไปที่เมาโมครับราคาครึ่งควบลูกนะครับผมในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับคักมากับเดโกฟอร์ดนะครับคักมาเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะดีนะครับเหนียวแน่นแล้วก็ทำเกมรุกเข้าใส่คู่ต่อสู้ได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับทางด้านของเดกเกอร์ฟอร์ดนะครับก็ต้องมาลุ้นเกมรับกันว่าจะเหนียวหรือไม่นะครับแต่คู่นี้ขออนุญาตเสี่ยงไปที่เจ้าบ้านครับคักมาครับดูตามฟอร์มแล้วก็น่าจะเก็บ3แต้มได้เพราะงั้นให้ต่อไปที่คักมาครับราคาครึ่งควบลูกครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของวาเบิร์กกับฮามสตัดนะครับฮามสตัดช่วงหลังฟอร์มดีกว่าครับวาเบิร์กยังไม่ชนะใครเลยนะครับฟอร์มยังจมอยู่เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ทีมเยือนนะครับราคาเสมอครับไม่เจ้าก็เจ๊ะนะครับครบจบเรียบร้อยทั้งหมด4คู่ครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยใครจะได้บิ๊กเอียร์ไปนะครับน่าสนใจกันทีเดียวครับคู่หยุดโลกนะครับระหว่างแมนซิตี้กับอินเตอร์มิลานนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับขอบคุณพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนช่องทางของเรานะครับเหล่าร้อยหลานะครับขอฝากช่องทางธรรมชาติอีกหนึ่งช่องทางนะครับใน LINE แอดของเรานะครับแอดไซครับ 100RA นะครับมารับทัศนะมารับทีเด็ด VP เพิ่มเติมกันได้ที่นี่นะครับมาร่วมติดดาว VP กันนะครับท่านจะได้การรับการดูแลจากเราครับเหล่าร้อยหลานะครับคิดถึงทีเด็ดครับคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลานะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับดูบอลกันแบบสนุกสนานครับสวัสดีครับ